คือโจทย์ของรัฐบาลในช่วงแรกเหมือนกับว่าไม่ต้องการให้เอกชนได้ฉีดก่อนรัฐบาลกลัวเสียหน้าอะไรหรือเปล่าเราไม่ทราบไงครับซึ่งโจทย์นี้ผิดใช่ไอ้เรื่องเสียหน้าเรื่องต้องการเป็นพระเอกนี่เป็นปัญหาแล้วเรื่องวัคซีนแอสตราเซเนกาจากอินเดียเนี่ยตอนแรกที่ไทยเอ็นควายเลอร์เขาเปิดประเด็นว่าอินเดียมีการออฟเฟอร์ให้ไทยเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยโฆษกกระทรวงต่างประเทศยอมรับแล้วนะครับยอมรับแล้วจริงแล้วเหตุผลยอมรับแล้วแล้วได้บอกเหตุผลไหมว่าทำไมไม่เอาคุณธานียอมรับแล้วว่ากระทรวงต่างประเทศเนี่ยได้รับการติดต่อจากรัฐบาลอินเดียจริงที่จะเสนอแอสตราเซเนกาไทย2ล้านโดสนะครับไทยเอ็นควายเลอร์เพิ่งบอกผมเมื่อกี้ว่าโฆษกกระทรวงต่างประเทศยอมรับแล้วแล้วมันอยู่ไหนฮะกระทรวงต่างประเทศบอกว่าเขาส่งเรื่องต่อให้หน่วยงานเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นในฝั่งการประสานระหว่างกระทรวงต่างประเทศเนี่ยเขาส่งเรื่องต่อเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูว่าโฟลว์ของเรื่องนี้เนี่ยมันไปที่กระทรวงหรือสบคซึ่งไม่เอาแอสตราเซเนกาของอินเดียโอ้จาสิโรดนี่คือการแถลงเฮ้ย according to Thai Inquirer ที่บอกผมเมื่อกี้เนี่ยรับไม่ได้ว่ะนี่รับไม่ได้จริงๆโฆษกกระทรวงต่างประเทศยอมรับแล้วเขาประเคนให้เราเนี่ยนะไม่ว่ามันจะราคาถูกหรือฟรีหรืออะไรเนี่ยแล้วเราปฏิเสธเนี่ยนะก็ไม่รู้เหตุผลอะไรเครียดว่ะไม่ไหวว่ะคือชูวัฒน์งานอันนี้ไม่ไหวอาจจะเป็นดีลในจังหวะที่เราไม่คิดจะมีวัคซีนไงแล้วใครไม่คิดอ่ะคือเรารอมิถุนาเราต้องการอะไรคือมิถุนโทษทีนะมันไม่ต้องแย่งกันคนในประเทศจาสิโรดมันมี70ล้านคนสยามไบโอไซแอนซ์ผลิตออกมาเมื่อไหร่มีคนฉีดอยู่แล้วครับคุณเอาของอินเดียมาก่อนมันจะตายเหรอใช่ผมว่าเรื่องนี้ต้องมีคำอธิบายเพราะตอนนี้กระทรวงต่างประเทศเขายืนยันแล้วว่าเขาได้รับเรื่องจากรัฐบาลอินเดียแล้วใช่แล้วส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเราไม่รู้ว่าคนที่ไม่เอาเนี่ยคือสบคหรือว่ากระทรวงสาธารณสุขไม่แน่ใจคดีสำหรับผมอาจารย์จิโรจน์มันไม่ใช่มานั่งขอโทษอะไรกันแล้วตอนนี้คุณไปแก้ปัญหานี้คือคุณไปเอามาคุณไอ้ที่อินเดียจะให้รับคุณไปเอามาไปหันไปมองอินเดียรัฐบาลไปบอกสถานกระทรวงต่างประเทศว่าทำติดต่อรัฐบาลอินเดียหรือสาธารณรัฐอินเดียว่าตอนนี้เราอยากได้แล้วยังมีอยู่หรือเปล่าเฮ้ยนี่ไม่ใช่เรื่องโจ๊กเสียหน้าก็ต้องยอมแต่ว่าคุณที่บอกเมื่อวานว่าพยายามจะทุกวิถีทางที่จะนำวัคซีนยี่ห้อไหนก็ได้เข้ามาตอนนี้ซึ่งถือว่าก็เป็นการเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐที่สำคัญนะคือที่ผ่านมาคือคนก็รู้ว่าเขาแต่มันจะทันเหรอไม่โอเคไม่เป็นไรทำไปทำก็ดีกว่าไม่ทำใช่ไหมคือแล้วผมว่าก็ต้องยอมรับว่าการเปลี่ยนนโยบายทั้งหมดนี้มันมาจากการวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมแล้วนายกอย่างธนาธรอาจจะพูดผิดแล้วแต่ก็เปิดประเด็นแต่ธนาธรเนี่ยผมเชื่อว่าสิ่งที่ธนาธรทำเลยมีผลต่อการเปลี่ยนนโยบายแล้วต่อให้จบด้วยธนาธรโดนคดี112หรือไม่ก็ตามเนี่ยสิ่งที่ธนาธรเปิดประเด็นเนี่ยมันมีผลต่อการเปลี่ยนนโยบายเต็มที่เลยนะสรุปแทงม้าตัวเดียวจริงๆไม่นี่คือไม่ถ้าผมไม่ใช้ผมชอบเราไม่อยากผมไม่อยากใช้คำว่าโง่เขลาแต่ว่าเขาประเมินผิดจริงๆเขาประเมินผิดจริงๆว่าจะไม่มีระลอก2แล้ววัคซีนมิถุนาก็ทันมันไม่ใช่เลยไงทั้งโลกเขาฉีดไปแล้วไงวันนี้หมอยงโพสต์ใน Facebook ว่าทั้งโลกฉีดไปแล้ว80ล้านโดสแต่ละวันเพิ่มขึ้น10ล้านโดสเมืองไทย0คือคุณทวีสินอาจจะออฟเซสเรื่องตัวเลข0ไงตอนนั้นเมื่อก่อนหมกมุ่นเรื่องตัวเลขศูนย์ของผู้ติดเชื้อตอนนี้หมกมุ่นตัวเลขศูนย์ของการฉีดวัคซีนของเราเนี่ยศูนย์แน่นอนคือวัคซีนนั่นแหละคุณทวีสิทธิ์จะต้องแถลงว่าวันนี้ผู้ฉีดวัคซีนไทยศูนย์อยู่นะครับวัคซีนที่ขอนำเรียนชุดข้อมูลว่ายังศูนย์อยู่นะครับวัคซีนที่ดีที่สุดคือหน้ากากครับล้างมือครับเขาจะโฆษณาอย่างนี้แต่หน้ากากมันเป็นสิ่งที่ดีนะไม่แต่ว่าไม่แต่ตอนนั้นมันเป็นช่วงที่มันยังไม่มีของยังไม่มีของเขาต้องพูดอย่างนี้ไปไม่แต่ว่าไอ้ที่หน้าเซ็งที่สุดคือว่าในขณะที่เอกชนเนี่ยมีหลายรายพยายามไปดีลเนี่ยช่วงแรกไปพยายามห้ามเขาหมดซึ่งทำเพื่ออะไรในขณะที่คุณเองเนี่ยคุณดีลได้แค่โทษทีนะคุณดีลได้แค่ซีโนแวคเนี่ยซึ่งมันยังส่งมาถึงแล้วก็มิถุนายนซึ่งมันช้าคือถ้ารัฐจะรวมศูนย์การทำเรื่องวัคซีนรัฐก็ต้องมีประสิทธิภาพถูกต้องแต่การรวมศูนย์ของรัฐตอนนี้เห็นแล้วว่ามีประสิทธิภาพทำให้เราได้วัคซีนช้าแล้วจะได้จากแหล่งผลิตไหนความไม่ชัดเจนก็มีใช่ไหมผมว่าคำถามใหญ่คือโอเคเรื่องเอาแอสตราเซเนกาเจ้าเดียวหรือเปล่าหรือเอาเจ้าอื่นไฟเซอร์โมโนดานอันนั้นก็ปัญหาหนึ่งแต่ถ้าให้คุณเอาแอสตราเซเนกาเจ้าเดียวในคำถามคือทำไมต้องเป็นแอสตราเซเนกาจากสยามไบโอไซคือทำไมต้องรอให้โรงงานในไทยพร้อมใช่คือแอสตราเซเนกามีคนผิดได้ทั่วโลกไม่แต่ว่าเรื่องอินเดียมันสำคัญมากเพราะเรื่องอินเดียมันเป็นคำตอบเลยว่าเฮ้ยตกลงแล้วมันมีเออร์เลอร์ในการบริหารนโยบายคุณได้ออฟเฟอร์ที่ดีจากสถาบันเซรั่มซึ่งเป็นสถาบันระดับโลกใหญ่ที่สุดในการผลิตวัคซีนของโลกจากอินเดียแล้วคุณปฏิเสธเขาเนี่ยเกิดอะไรแล้วในขณะที่เรารออยู่นี่เนี่ยนะฮะมีที่รัฐยะไข่ก็เริ่มฉีดคุณชูวัฒน์บอกภูฐานบังกลาเทศแล้วก็ยังเกาะก็ได้จากอินเดียหน่อยเราต้องบินไปเที่ยวอ่ะซีเชลส์เนี่ยเกาะซีเชลส์แถวแอฟริกาเนี่ยได้ด้วยฮะ
ฉีดแอสตราเซเนกาอยู่ผมไม่แน่ใจว่าเผลอๆการที่เราไม่รับข้อเสนอของอินเดียเรื่องวัคซีนฟรีอาจจะเป็นเรื่องโง่เง่าประเภทแบบกลัวจีนไม่พอใจอย่างนี้หรือเปล่าอย่างนั้นมันจะกลายเป็นการเมืองระหว่างประเทศถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราหนจีนแล้วเราต้องการซีโนแวคถ้านั่นคือเหตุของจีนถ้านั่นคือเหตุผลที่แท้จริงเราจะไม่ได้เหตุผลนั้นเป็นคำตอบแต่ว่าเขาจะไม่กล้าตอบเรื่องนี้จริงๆแล้วแต่มันมีโอกาสที่จะเป็นเรื่องโง่ขนาดนี้แล้วถ้าเป็นเรื่องเชื่อถ้าเป็นเรื่องโง่ๆขนาดนั้นเนี่ยมันโอเคก็เมื่อจีนเนี่ยให้เราวัคซีนเยอะพอคือเข้าใจผมป่ะคือวัคซีนของจีนมันก็ไม่มีไงใช่ก็ยังมีปัญหาอยู่คือก็ยังไม่ออกมาเพราะมันถึงถูกลืมไปเลยไงถ้ากลับไปสู่ปัญหาทั้งหมดก็คือมันก็สะท้อนว่ารัฐบาลนี้บริหารเรื่องวัคซีนด้วยเรื่องการเมืองนั่นแหละไม่ได้เอาพับอีกหรือประโยชน์สาธารณะหรือความรวดเร็วในการได้วัคซีนเป็นตัวตั้งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยแย่อันนี้เสียหายมากนะผมคิดว่าอันนี้ยิ่งกว่าเรื่องคือในสุดแล้วเนี่ยถ้าเกิดกระทรวงต่างประเทศยืนยันแล้วโฆษกกระทรวงต่างประเทศยืนยันแล้วว่ากระทรวงต่างประเทศได้รับข้อเสนอเรื่องวัคซีนจากอินเดียจริงต้องมีคำอธิบายว่าหลังจากนั้นเนี่ยกระทรวงต่างประเทศส่งต่อให้ใครสาธารณสุขหรือสบคแล้วไม่ว่าจะเป็นสาธารณสุขหรือสบคต้องชี้แจงว่าทำไมไม่รับแล้วมันทำไมปฏิเสธโอกาสที่คนไทยจะได้วัคซีน2ล้านโดสคือป่านนี้เราอาจจะเริ่มฉีดกันแล้วเดือนมกราคม2ล้านโดสนี่ก็พอแอสตราต้องสองไปถึง2ช็อตใช่ไหมฮะชิปเน็ตเลยโอเคแปลว่า2ล้านโดสที่เราไม่รับเนี่ย1ล้านคน1ล้านคนเสียโอกาสที่ได้วัคซีนฉีดไป1ล้านคนในครอบคลุมบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมดแล้วแต่ทั้งหมดนี้ที่พูดมาเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้พูดเพื่อด่านะคุณสามารถแก้ไขเรื่องนี้ได้นะเดือนกุมภาพันธ์เหรอถ้าเขายังมีอยู่ผมคิดว่าอินเดียยินดีแต่เมื่อวานอาการของคุณอนุทินนี่คือเหมือนกับจะจนหนทางนะนายกพยายามทุกวิถีทางเรามีนายกไว้หาอะไรฮะนายกเนี่ยไปหาวัคซีนจากอินเดียเอามาภายในเดือนกุมภาพันธ์ประเทศไทยเนี่ยเราห่วยขนาดที่เอาทำเรื่องแค่นี้ไม่ได้เหรอผมว่าถ้าเป็นนายกคนอื่นจะทำได้ใช่เป็นนายกคนอื่นทำได้แต่ถ้านายกคนนี้ผมว่าทำไม่ได้แล้วไม่ต้องเป็นนายกเก่งอะไรพิเศษนะคือคนอื่นปกติเนี่ยเอาอำนาจของความที่เราเป็นสหรัฐเป็นราชอาณาจักรไทยเนี่ยไปคุยกับอินเดียเอามา2ล้านโดสไม่รู้เหตุผลอะไรอินเดียไม่รู้เหตุผลอะไรมันคือถ้าจะตามก้นจีนช่วยตามแบบคนไทยได้อะไรหน่อยคือตามแบบได้เยอะๆหน่อย7ปีของรัฐบาลนี้ตามก้นจีนแล้วคำถามใหญ่คือคนไทยได้อะไรจากการตามก้นจีนของรัฐบาล